สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองค่ะเรามาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารค่ะ 4:30 ถึง 6:00 นนะคะก็สดๆกันเลยสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตแจ้งนะคะเรามีการเพิ่มอีก1ช่องทางนะคะสำหรับรายการของเราคุณผู้ชมนั้นสามารถชมเราได้นะคะทาง Facebook นะคะในแฟนเพจของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็มาทักทายพูดคุยกันได้นะคะใครที่อาจจะไม่สะดวกในช่วงเย็นนะคะบางวันอังคารตอนเย็นๆอาจจะต้องออกไปทำธุระนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมเราเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้แต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะหรือว่าใครอยู่ที่ทำงานนะคะก็ชมผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะแต่ไม่รู้ว่างานนี้เจ้านายจะบ่นหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกๆเย็นรังคารแบบนี้นะคะอาจารย์วิเชียรก็จะนำเรื่องราวที่ดีเป็นประโยชน์และน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกนะคะก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ชมนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็อาจจะมีการสุ่มนะคะสำหรับใครที่ชมไลฟ์สดนะคะสำหรับมีปัญหาอยู่นะคะดวงชะตาไม่ค่อยดีเลยนะคะเราอาจจะมีการสุ่มผู้โชคดีนะคะแล้วก็นำมาดูดวงในรายการเลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่านอกจากเราจะพูดคุยกันแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ยังมีสายสดด้วยนะคะแต่ว่าคุณชมจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะคุณชมสามารถพิมพ์และส่งเข้ามาได้เลยค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดอย่าลืมนะคะแล้วก็ปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรแล้วก็ใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะอันนี้คืออาจารย์บอกว่าถ้าเป็นราศีเนี่ยจะอยู่ตรงกับวันที่เราเกิดนะคะแต่ถ้าเป็นลัคนาเนี่ยจะต้องดูเวลาเกิดเวลาตกฟากด้วยนะคะก็จะทำให้คำพยากรณ์นั้นแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาถามได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งจะเปิดมาเป็นสัปดาห์ที่2ของปี2560ตอนสัปดาห์แรกเนี่ยเราได้พูดถึงคำพยากรณ์ประจำปีประจำปีของทั้ง12ราศีกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้นะคะใครที่พลาดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของธาตุธาตุคืออะไรคะอาจารย์คือในระบบการดูดวงเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ใช้ในการวงการโหราศาสตร์ก็คือธาตุธาตุก็คือที่เรารู้กันน่ะดินน้ำลมไฟในธาตุที่เป็นสากลในโลกที่นิยมใช้จะมีอยู่4ธาตุคือดินน้ำลมไฟเนี่ยนะเนี่ยมันจะเรียงตามเป็นไฟดินลมน้ำนะจะเรียงแบบนี้แต่ว่าในธาตุของประเทศจีนเป็นประเทศเดียวที่ใช้ไม่เหมือนกันมี5ธาตุค่ะที่มีไม้มีไม้มีทองมีไฟค่ะแล้วก็มีดินค่ะแต่ทั้งหมดเป็น5ธาตุค่ะนะซึ่งต่างจากระบบกันใช่แต่ว่าธาตุที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยจะมีอยู่4ธาตุเท่านั้นค่ะแล้วก็ธาตุตัวนี้มันจะครอบคลุมไปถึงหลายๆวิชานะครับอย่างเช่นลายมือเวลาเราเซ็นลายมือเนี่ยเขาจะบอกได้นะว่าลายมือธาตุแบบนี้จะมีพฤติกรรมอะไรด้วยแล้วเหมาะกับชีวิตเราหรือเปล่าเพราะแต่ละคนจะมีธาตุของตัวเองเรียกว่าธาตุประจำตัวใช่ครับธาตุประจำตัวเนี่ยจะมี2ลักษณะคือธาตุที่มาจากเดือนที่เราเกิดค่ะอย่างที่เราบอกว่าเกิดเดือนนี้เป็นราศีนี้กับอีกประเภทหนึ่งคือรู้เวลาที่เราเกิดเราจะเรียกว่าลัคนาค่ะอีลัคนาก็จะเป็นธาตุเฉพาะเลยแต่คนที่ไม่ทราบเราสามารถดูจากวันที่เกิดว่าเป็นคนราศีอะไรได้ก็เหมือนเวลาเราดูคำพยากรณ์ดวงอะไรทั่วๆไปถ้าเกิดราศีก็คือวันที่เราเกิดตรงกับเดือนสมมติมิถุนายนอาจจะเป็นราศีมิถุนนะคะแต่ว่าถ้ามีเวลาเกิดแล้วไปดูเวลาตกฟากจริงๆเนี่ยคุณอาจจะเป็นราศีสิงห์เป็นราศีมังกรก็ได้อันนี้ก็จะมีเป็นลัคนาแล้วจะมีธาตุที่เจาะลึกลงไปอีกใช่ครับอันนี้จะแม่นกว่าอันนั้นดีกว่าแม่นกว่าเพราะเป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดหรือไม่เคยผูกดวงเนี่ยก็สามารถอิงจากเดือนเกิดได้นะ ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาคุณไปดูวิชาอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นไปดูวิชาเลขศาสตร์ไปดูวิชาลายเซ็นไปดูวิชาอื่นๆเนี่ยหรือแม้แต่จะไป
ดูโหราศาสตร์จีนก็ใช้เดือนเหมือนกันใช้เดือนก็ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่ทราบลัคนาแต่ถ้าใครที่อยากจะอุ้ยฉันต้องการความแม่นยำนะอยากทราบลัคนาส่งคำถามนะคะเข้ามาถามอาจารย์ทาง SMS ได้นะคะวีดีนะคะแต่ขอวันเดือนปีเกิดขอเวลาเกิดด้วยอันนี้สำคัญสำหรับใครที่ถามเรื่องของลัคนานะคะแล้วก็ระบุมาว่าต้องการถามอะไรนะคะ4221606นะคะอ่ะมาต่อคือเรื่องธาตุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โหราศาสตร์ใช้กำหนดการความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ในหลายด้านต่างๆและเพื่อเลือกความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยค่ะเพียงธาตุเนี่ยจะมีทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่คือ4ธาตุก็คือธาตุไฟค่ะนะครับแล้วก็ลองมาแล้วลำดับคือธาตุดินธาตุลมและธาตุน้ำนะครับทุกคนเนี่ยจะมีธาตุเนี่ยของตัวเองและธาตุนี่จะมีอิทธิพลเนี่ยที่เรานิยมไม่ใช่นิยมที่เราใช้ในการพยากรณ์และกำหนดวิถีทางชีวิตทางโหราศาสตร์เยอะมากเลยแต่ว่าที่สรุปมาที่มีผลกระทบจริงๆเนี่ยจะมีอยู่5เรื่องค่ะก็คือเรื่องแรกก็คือมีผลต่อนิสัยใจคอบุคลิกภาพนะนิสัยใจคอเราขึ้นอยู่กับธาตุโดยตรงเลยที่เราเคยได้ยินว่าธาตุลมอาจจะเป็นคนพูดมาก สื่อสารเก่ง นะครับหรือธาตุไฟก็ร้อนรุ่มร้อนใช่มั้ยธาตุน้ำก็เฉื่อยแฉะใจเย็นค่ะธาตุดินก็หนักแน่นมั่นคงค่ะถ้าเหล่านี้จะเป็นบุคลิกภาพนะครับนะแล้วก็ทำให้เกิดรู้นิสัยทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าถ้าเราจะคบกับคนคนนี้หรือแม้จะเลือกคู่หรือแม้จะเลือกลูกน้องมาทำงานหรือแม้แต่ว่าจะทำงานร่วมกับคนแบบนี้เนี่ยควรทำกันอย่างไรคือควรพูดจากันแบบไหนค่ะนะแล้วเรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดในรายการต่อไปเรื่องสมพงดวงเกี่ยวกับเรื่องของธาตุเนี่ยหรอคะใช่ครับธาตุนี่มีความสำคัญนะคนที่ธาตุมีความแตกต่างกันมากพออยู่ร่วมกันถ้าไม่เข้าใจกันนะฮะอยู่กันลำบากฮะแต่ถ้าเข้าใจกันเราสามารถจะปรับตัวเราและอยู่กันได้ คนที่ไม่รู้เรื่องธาตุเนี่ยเวลาใช้ชีวิตร่วมกันบางคนเลิกกันเลยเพราะความไม่เข้าใจกันแต่ถ้าคนที่มีความรู้ถึงแม้ว่าธาตุจะไม่สมดุลไม่เหมาะสมกันนะครับเราสามารถอยู่กันได้ด้วยการถอยลงมาคนละก้าวแล้วเราจะเข้าใจว่าบุคลิกภาพของธาตุต่างๆเป็นยังไงเราสามารถปรับตัวได้ไม่ใช่ว่าธาตุต่างกันแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ได้แต่ต้องรู้เท่าทันค่ะนะแล้วก็อยู่กันได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะนำมาพูดเรื่อยๆนะคะในเรื่องของธาตุทีนี้เรื่องที่2ก็คือมีผลต่อความสามารถและความถนัดในด้านอาชีพต่างๆกันค่ะงั้นธาตุแต่ละธาตุในบางคนเนี่ยอย่างเช่นคนเกิดธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุแห่งสติปัญญานะฮะแล้วธาตุไฟเป็นธาตุในการสร้างสรรค์ค่ะแต่ดันไปทำงานประจำประเภทงานรูทีนเช่นงานซื้อมาขายไปทั่วๆไปที่วันนึงตื่นเช้าก็ขายของพรุ่งนี้ก็ขายของมะรืนก็ขายของก็ขายเหมือนเดิมเงี้ยพวกนี้ทำให้ตายก็ไม่รู้เพราะมันฝืนกับชีวิตของตัวเองหรือบางคนเกิดธาตุไฟเนี่ยดันไปทำงานบริการเช่นไปทำร้านอาหารไปเสิร์ฟอาหารไปทำเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยทำให้ตายก็ไม่ลงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันไม่ใช่นิสัยนะครับทีนี้ถัดมาก็คือข้อ4ไอ้ข้อ3ก็คือมีผลต่อการเลือกถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนู่นเหรอคะ อาจารย์เคยพูดเคยบอกไงคราวที่เราเลือกชัยภูมิทีนึงมีเรื่องของธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องอุ้ยจริงๆเรื่องของธาตุนี่อยู่รอบๆตัวเราหมดเลยอยู่รอบๆตัวเราตัวเราเองด้วยใช่ครับใช่เลยแล้วก็มีผลต่อการเจ็บป่วยค่ะธาตุที่อยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องคนเรามีธาตุของเรานะเราอยู่ในที่ที่ผิดพลาดของเรานะฮะจะเป็นโรคบางโรคที่รักษาได้ยากมากอันนี้จริงๆแล้วอาจารย์เคยเล่าให้ฟังขออนุญาตถามนะคะว่าบางทีเนี่ยการจะเป็นโรคหรือว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันชาติเนี่ยมันอยู่ที่กรรมเก่าของเราด้วยถูกต้องครับแต่หมายความว่าการเสริมสร้างธาตุตัวเองให้มันคงขึ้นทำให้โรคที่เป็นเนี่ยมันเบาบางลงหรือน้อยลงหรือสามารถคอนโทรลหรือควบคุมมันไว้ได้เห็นไหมนี่คือผมยกตัวอย่างเนี่ยในทางโหราศาสตร์เชื่อกันว่าคนที่เกิดและเป็นมะเร็งเนี่ยมาจากธาตุน้ำเพราะงั้นคนในกลุ่มที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยสังเกตว่าคนที่อยู่ในตะวันออกกลางหรือคนที่อยู่ในประเทศเขตศูนย์สูตรเนี่ยเป็นมะเร็งน้อยกว่าคนที่อยู่ในเกิดในย่านที่มีลักษณะหนาวเย็นนี่คือเป็นสภาวะสภาพพื้นที่เลยใช่อย่างคนยุโรปเนี่ยจะเป็นมะเร็งได้ง่ายมากกว่าคนตะวันออกกลางค่ะนั้นแปลว่าธาตุทางด้านนั้นเป็นธาตุเย็นธาตุเย็นเนี่ยเป็นกลุ่มธาตุน้ำค่ะนะคนที่เกิดธาตุไฟเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชื่อกันว่าอย่างกรณีหลักการรักษาโรคด้วยรังสีเนี่ยมะเร็งแพ้รังสีค่ะนั่นคือความร้อนเพราะฉะนั้นเขาบอกคนที่ใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งเนี่ยโอกาสที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะน้อยกว่าแต่หมายความว่าถ้าคุณมากเกินไปก็ให้โทษใช่ค่ะมันก็สมดุลกันแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ร้อนเนี่ยจะเป็นมะเร็งยากกว่าคนอยู่ในพื้นที่เย็นนั่นเป็นธรรมชาติของมะเร็งงั้นธาตุก็มีผลต่อสุขภาพและสุดท้ายก็คือเรื่องใหญ่ก็คือความสมพงต่อมนุษย์ความสมพงต่อชีวิต
เช่นเรื่องเนื้อคู่เรื่องทำธุรกิจร่วมกันถ้ามีส่วนทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสวัสดิภาพหรือไม่มีสวัสดิภาพได้ค่ะคือบางคนท่านไม่เหมือนกันแล้วอยู่กันไม่ได้ค่ะนะคือท่านที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงก็อยู่กันไม่ได้หรือแม้แต่ทำอาชีพด้วยกันก็ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้อย่างเช่นกับสามีภรรยาของเราเนี่ยรู้แล้วว่าท่านเราไม่ถูกกันแต่เรารักกันนะคะอาจารย์อยากจะอยู่ด้วยกันก็มีวิธีแก้ก็มีครับเราต้องปรับความเข้าใจบางอย่างคุณทายเชื่อผมเลยฮะคนที่มีดวงสมพงกันมากๆบางคนก็เลิกกันแต่คนที่มีลักษณะความขัดแย้งทางท่ารุนแรงมากก็อยู่ด้วยกันได้นั่นเพราะว่ามันอย่างนี้ฮะว่ามันมีอยู่คำเดียวเนี่ยนะก็คือความอดทนอดทนอดกลั้นและที่สำคัญก็คือมีลักษณะของความเป็นอะไรอะเมตตาต่อกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคนเรียนรู้เรื่องท่าหรือเข้าใจเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราปรับตัวได้ชีวิตถึงท่าไม่เหมือนกันเราก็อยู่กันได้ด้วยสงบค่ะก็เท่ากับว่าอาจารย์กำลังบอกว่าคนที่ดวงสมพงหรือไม่สมพงการท่าถูกกันหรือไม่ถูกกันจริงๆแล้วเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันหรือเลิกลากันได้ทั้งหมดคือโอกาสเท่ากันคือเราแค่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและปรับตัวเองแค่นั้นเองเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2อย่างเท่านั้นเองคือปัญหาของเรากับปัญหาของเขาค่ะถ้าเราเข้าใจเนี่ยแล้ว2คนเข้าใจกันนะปัญหาของเขาก็จะสามารถปรับได้เพราะเขาเข้าใจเราแล้วเราเข้าใจเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาของเราเหมือนกันแล้วเราสามารถเข้ากันได้แล้วเราปรับแก้กันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีความคิดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขานะฮะไม่มีทางต่อให้สมพงษ์อย่างไรก็อยู่ไม่รอดนั่นแหละชีวิตคนจำไว้เลยว่าดวงจัดการได้แต่ดวงแก้ไขไม่ได้นะคุณแค่ต้องเข้าใจจัดการได้แต่แก้ไขไม่ได้นั่นหมายความเกิดมาวาสนาจนก็จนแหละแต่แก้ไขได้แต่ว่ายังไงก็ต้องจนก่อนค่ะนะคะก็ตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยแล้วว่าแล้วเราเนี่ยธาตุอะไรใช่อาจารย์ก็เลยนำมาบอกนะคะเป็นราศีถูกไหมคะเหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่แรกนะคะว่าเราสามารถแบ่งตามราศีหรือว่าถ้าใครอยากรู้แบบเจาะจงถูกต้องแม่นยำถึงตัวคุณเลยเนี่ยต้องทราบลัคนาใช่ครับนะคะซึ่งวันนี้ทั้ง12ราศีอาจารย์ก็นำมาบอกว่าแต่ละราศีนั้นเป็นธาตุอะไรถูกครับค่ะมาเริ่มทีนี้เราเริ่มที่ธาตุไฟก่อนค่ะมีธาตุด้วยนะครับนะคะเอาละทีธาตุไฟเนี่ยจะมี3ราศีนะคือราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูค่ะนะครับงั้นใครที่เกิดกลางตั้งแต่เมษาในกลางเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาก็เป็นพวกราศีเมษและกลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยาก็เป็นราศีสิงห์ค่ะกลางเดือนธนูไอ้กลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกราคมก็เป็นราศีธนูนะครับทีนี้คนที่เกิดราศีเนี้ยธาตุไฟจะเป็นธาตุที่เน้นการแสดงออกทางด้านปัญญาและความชาญฉลาดนะเพราะฉะนั้นธาตุนี้จะเป็นธาตุแห่งความฉลาดแล้วก็ชักเป็นธาตุแห่งการสร้างสรรค์นะครับนิสัยของคนธาตุนี้จะมีลักษณะกระตือรือร้นไม่อยู่เฉยแล้วก็ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและชอบสิ่งใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ใจร้อนพร้อมการที่ต้องอดทนรออะไรนานๆทำไม่ได้นะครับแต่มีสภาวะความเป็นผู้นำสูงมากแต่ที่มันจะมีองค์ประกอบที่ต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นไฟเหมือนกันนะฮะใน3ราศีนี้ก็ต่างกันอย่างราศีเมษอ่ะดื้อรั้นเชื่อมั่นตนเองสูงไม่ฟังความเห็นของคนอื่นทำอะไรต้องทำด้วยตัวคนเดียวฟังใครไม่ได้ดื้อเลยนั่นเป็นบุคลิกของเขาส่วนราศีสิงห์ชอบความเป็นผู้นำชอบวางแผนก็เป็นสิงห์เนาะชอบวางแผนชอบบริหารชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและพวกสิงห์ก็ไม่ทำเองคือบริหารให้คนอื่นเพราะฉะนั้นพวกสิงห์เนี่ยจะมีลักษณะว่าไม่ฟังคนอื่นแต่ชอบให้คนอื่นทำตามค่ะไม่เหมือนพวกเมษไม่ฟังคนอื่นแต่ทำเองค่ะนะครับนี่คือความแตกต่างกันใช่ครับค่ะแล้วพวกราศีธนูคือชอบให้คนพึ่งพาอันนี้ต่างกันแล้วค่ะมีความเป็นผู้นำสูงแต่ชอบให้คนมาพึ่งค่ะคือไปทำแทนเขาอ่ะนี่ราศีธนูคือราศีธนูชอบให้คนมาพึ่งแต่เป็นคนทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลและชอบทำตามกรอบและระเบียบนะแต่ชอบให้คนมาพึ่งนะฮะแล้วตัวเองก็ทำให้เขาค่ะอันนี้คือพวกธนูเห็นไหมฮะถึงแม้จะเป็นไฟเหมือนกันแต่บุคลิกไม่เหมือนกันแต่ถ้าไฟค่อนข้างใจร้อนใจร้อนทุกคนทั้ง3คนนี่ใจร้อนหมดนะครับแต่แม้ว่าต่างกันตรงที่ว่าถ้าจะคบกับคนนะราศีธนูดีกว่าเพราะหวานเขาง่ายค่ะเขาพร้อมทำให้เรานะครับค่ะถ้าคบกับสิงห์ต้องเป็นลูกน้องเขาถ้าคบกับเมษไม่เป็นไรต่างคนต่างทำนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคนที่มีธาตุไฟได้แก่คนที่อยู่ในราศีหรือว่าลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนู3ราศีด้วยกันนะใช่ทีนี้พวกที่2ก็คือพวกธาตุดินธาตุดินค่ะพวกธาตุดินจะแสดงออกทางด้านเหตุผลความหนักแน่นและชอบสะสม
ค่ะสะสมนี่คือเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าเก็บไว้สะสมไว้งกงกสะสมสิ่งของนะคะขี้เสียดายอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาขี้เสียดายเขามีอะไรก็จะเก็บไว้หมดค่ะไม่ว่าจะมีราคาไม่มีราคาเขายังสงวนไว้เก็บรักษาไว้ก็เห็นค่าของสิ่งของนั่นแหละใช่ครับพวกนี้เรามักจะพูดกันว่าขี้เหนียวไงแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่มันมัธยัตินะครับพวกธาตุดินเนี่ยจะมีพื้นฐานนิสัยสุขุมเยือกเย็นทำอะไรการใดก็รอบคอบไม่รีบร้อนมีอะไรก็ใคร่ครวญก่อนที่จะทำการนะแล้วก็ชอบใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์อดทนรอทุกสิ่งทุกอย่างได้นะแล้วไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ทำอย่างรวดเร็วหมายความว่าเขาชอบอะไรที่มันซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะนะชอบการพัฒนาแบบช้าๆและมีความมั่นคงค่ะเป็นนักสะสมเก็บออมและมัธยัสถ์ที่เขาเรียกว่าขี้เหนียวอ่ะไอ้พวกธาตุดินเนี่ยอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะงั้นใครจะมีคู่เป็นคนธาตุดินต้องคิดให้มากๆนะครับอ๋อแต่ดีเนี่ยเราจะได้รวยนะคะอาจารย์ธาตุดินเนี่ยมันก็มีพฤกษบกันและมังกรค่ะนะครับพวกพฤกษบกันกับมังกรก็แตกต่างกันอีกไหมคะใช่มีนิสัยต่างกันเอาเราพฤกษบก่อนราศีพฤกษบเนี่ยวงการหมอดูเรียกพวกจอมงกงกเป็นอันดับหนึ่งพวกพฤกษบคือชอบเก็บสะสมเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เน้นความมั่นคงของชีวิตคือทำอะไรเพื่อเก็บไว้ให้เพื่อตัวเองมั่นคง คือรู้จักเก็บแต่ไม่ยอมใช้พวกนี้คือพวกพฤกษบค่ะอันที่สองก็คือพวกกันคือชอบสะสมเก็บออมมัธยัสถ์แต่ใช้ด้วยเหตุด้วยผลค่ะนะคือเป็นคนใช้แบบมีเหตุผลเป็นพวกมัธยัสถ์นะไม่ใช่งกนะครับค่ะไม่เหมือนพฤกษบนะครับส่วนพวกมังกรนี่เป็นพวกที่ชอบทำงานมีความรับผิดชอบสูงมีความละเอียดรอบคอบแต่เป็นคนขี้กังวลทั้ง3ราศีมีบุคลิกอย่างนึงคือเก็บสะสมทั้ง3ราศีแต่ราศีมังกรจะเก็บน้อยเพราะทำทุกอย่างเนี่ยไปตามเหตุและผลและรอบคอบแต่ว่าขี้กังวลพฤกษบขี้งกเลยงกเลยฮะงกสุดเลยกันเนี่ยจะใช้ตามเหตุตามผลและส่วนมังกรนี่ไม่ค่อยใช้จ่ายแต่ว่าก็ใช้ได้แต่ไม่ค่อยใช้จ่ายแต่ว่าเป็นคนทำอะไรรอบคอบเพราะฉะนั้นทั้ง3ราศีเนี่ยจะมีอยู่ไม่เหมือนกันโอ้แต่ถ้าอยากเก็บตังค์ได้ต้องให้แฟนเป็น3ราศีนี้ฮะมาช่วยควบคุมถูกฮะใครที่ใช้เงินเก่งนะคุณพยายามเลือกแฟน3ราศีเนี้ยนะกลัวว่าจะมีเงินเหลือจนไม่มีจะใช้อะไรค่ะได้บริหารเงินเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็เท่ากับว่าคนที่มีธาตุดินนะคะได้แก่คนที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภไม่ใช่ใช่พฤษภกันและมังกร3ราศีด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เราผ่านไป2ธาตุแล้วก็คือธาตุไฟกับธาตุดินผ่านไป6ราศีด้วยกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสำหรับอีก6ราศีที่เหลือนะคะอันได้แก่ราศีมิถุนนะคะตุลกุมกรกฎพิจิกและมีนนะคะว่าคุณอยู่เป็นธาตุอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาต่อกันในช่วงนี้เราไปตอบSMSกันก่อนนะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีนะคะส่งวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิดส่งเข้ามาถามอาจารย์ได้เลยพิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะมา SMS แรกของวันนี้นะคะจากคุณเอกค่ะอาจารย์เกิดวันเสาร์ที่15สิงหาคมปี30ค่ะไม่ได้บอกเวลาเกิดเวลาเกิด1ทุ่มตรงค่ะ1ทุ่มตรงอันนี้เป็นเรื่องของรถนะคะว่าจะออกรถเดือนนี้จะได้ไหมเครียดมากเลยปีนี้จะหมุนเงินทันไหมครับเอาแล้วถ้าจะออกรถแล้วหมุนเงินไม่ทันจะทำทำไมแล้วก็เลยต้องถามอาจารย์นี่ไงคะเอาเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเลิกออกรถเนี่ยปีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่11สิงหาของปี59คุณมีเกณฑ์จะซื้อทรัพย์สินประเภททรัพย์สินใหญ่ๆพวกบ้านรถที่ดินแต่ในดวงโชว์ว่าจะซื้อเป็นมือสองแต่ถ้าหมายความว่าคุณจะซื้อเป็นมือแรกก็ได้นะครับแต่ลักษณะแบบนี้มันเหมือนก็ต้องซื้อผ่อนนะก็คงเป็นเรื่องปกติมีข้อแนะนำว่ารถที่ใช้เนี่ยไม่ควรใช้สีเขียวเพียงสีเดียวนอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้ได้แต่สีที่ดีในดวงคุณเนี่ยนะครับนะสีที่ดีดวงในดวงคุณเนี่ยนะครับ เหมาะกับตระกูลสีขาวนะครับแล้วก็สีได้ออกพวกบรอนทองค่ะนะครับนะแล้วก็สีดำแต่สีดำนี่เป็นสีประจำตัวด้วยก็ถือว่าเหมาะนะครับแล้วก็สามารถซื้อรถได้เลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อุปสรรคเยอะแต่มีข้อนึงที่แนะนำนิดนึงถ้าจะซื้อรถควรซื้อหลังวันที่27มกราคมจะดีกว่าค่ะแล้วก็ไม่ควรซื้อคือช่วงที่ซื้อรถเนี่ยคือซื้ออยู่ระหว่างช่วงหลังวันที่27มกราคมก็คือวันที่28ค่ะแต่ต้องซื้อก่อนวันที่28มิถุนายนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดวงนี้เนี่ยดาวที่จะให้โทษเขามันมีดาวอุบัติเหตุปรากฏในช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันมีดาวปลอดอุบัติเหตุเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่28มิถุนายนมกราคมถึง60เป็นต้นไปถึง28มิถุนายนค่ะเป็นช่วงปลอดดาวอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นการออกรถในช่วงเวลาแบบนี้
ความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุไม่มีค่ะแต่ถ้าออกรถหลังจากนี้มีแนวโน้มว่าจะซ่อมบ่อยค่ะครับนะหมุนเงินทันไหมคะอาจารย์หมุนเงินเนี่ยจริงๆยังไงก็หมุนไม่ทันนะเพราะดวงนี้เขาเก็บเงินรั่วตั้งแต่ต้นอยู่แล้วสถานการณ์ดวงนี้จะต้องก่อนนี้แล้วเป็นเงินรั่วถึงเดือนกันยายนค่ะแล้วหลังจากนั้นจะดวงนี้มีโอกาสเนี่ยไม่ใช่มีโอกาสมีแน่ๆเลยจะเป็นหนี้นะแล้วต้องหมุนเงินถึงวันที่23มีนาคมปี62ค่ะถึงจะหมดสภาพหมุนเงินนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณทศพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่6มกราคมปี35นะคะไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรครับลองดูนะคะถามเรื่องของสุขภาพคู่ครองแล้วก็เข้าเบญจเพสด้วยครับคือเบญจเพสเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะแต่ดวงนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่มีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุค่ะนะครับแล้วอุบัติเหตุที่ต้องระมัดระวังคือเริ่มตั้งแต่วันที่นะครับ20มกราคมค่ะถึงวันที่2มีนาคมค่ะงั้นช่วงนี้ระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องปากเสียงกับคน2เรื่องค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสุขภาพปีนี้มีความเสี่ยงที่จะป่วยแบบเฉียบพลันและกระทันหันในช่วงนี้แหละฮะช่วงตั้งแต่20มกราคมถึง2มีนาคมค่ะระยะนี้ระวังเรื่องผู้ใหญ่ที่บ้านเจ็บป่วยด้วยค่ะทำอะไรใจเย็นนิดนึงนะครับมิฉะนั้นเจ็บตัวง่ายคู่ครองค่ะเป็นยังไงคู่ครองในปีนี้เนี่ยก็มีเรื่องปากเสียงกันบ่อยถ้าตอนนี้มีคู่เนี่ยจะมีปากเสียงกันบ่อยถ้ายังเป็นโสดผมว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนมีคู่ดีกว่านะครับเพราะว่าจะมีปากเสียงกันหนักๆแล้วมีโอกาสจะเลิกลากันง่ายด้วยค่ะครับนะคะก็สำหรับคุณชมท่านอื่นนะคะอยากจะให้ระบุเวลาเกิดมาด้วยเพื่อความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงชะตานะคะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606และช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยสายสดกันด้วยนะคะที่024960493-4นะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะ